หน่วยรบพิเศษรัสเซียยึดโดนลับแบ็กฮอร์เนตรุ่นหายากของอังกฤษลุยแยกชิ้นส่วนทำใหม่นำย้อนสวนกลับจากกรณีที่เมื่อวานนี้7มิถุนายน66เว็บไซต์ชอปคอไดดรายงานว่าหน่วยรบพิเศษรัสเซียได้ยึดโดนหายากของอังกฤษได้โดยมีรายละเอียดว่าห้วยรางวัลที่มีค่าละหายากตกอยู่ในมือของทหารรัสเซียถูกยึดได้บริเวณใกล้ๆก,ก,กับหมู่บ้านโนวายาชาวอชังกากลุ่มกองกําลังพิเศษได้ลอกกลุ่มก่อการร้ายของกองพันคาเคนเข้าสู การส่้โมจมตีซึ่งพวกเขาก็ได้ทําลายกลุ่มหัวรุนแรงในระหว่างการต่อสู้นักสู้ได้รับโดนสอดแนม Pd 1 0 0 Black Hornet Nano สําหรับผู้เชี่ยวชาญชาวรัรสเซียนี่เป็นตัวอย่างที่น่าศึกษาในรายละเอียดของศัตรูที่ได้รับรายงานโดยผู้บัญชาการทหาร Alexander Kozh นี่คือโดรนประเภทเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กของอังกฤษที่ออกแบบมาสําหรับการสอดแนมลับๆเพื่อประโยชน์ของทีมการรบแบบทรอยกาโดรนสอดแนมฮอ r เนตมีขนาดเท่าฝ่ามือความยาวเพียง100ม เส้นผ่าศูนย์กลางของโรเตอร์ก็คือ120มิลิเมตรและน้ำหนักของมันก็คือ16กรัมน้ำหนักของชุดพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและจอแสดงผลประมาณ1กิโลกรัมผู้บัญชาการทหารเปล่าโดรนขนาดเล็กนี้ติดตั้งใบพัดที่แทบไม่มีเสียงซึ่งช่วยให้สามารถล่าตะเวนภายในอาคารได้ Black h o r n e t สามารถจอดหน้าต่างหรือรูในกำแพงได้อย่างเงียบๆและก็มีประโยชน์อย่างมากในการจู่โจมในเขตเมืองข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวก็คืออายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นซึ่งจะไม่เกิน25นาที กองทัพรัสเซียยังไม่มีโดรนกล่าวดังนั้นโดรนลำนี้ก็เลยเป็นที่สนใจของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเขาอาจจะติดตามอเมริกัน MQ-9 Rapper UAV ไปยังสถาบันเฉพาะทางเพื่อศึกษารายละเอียดและสิ่งนี้จะช่วยให้ในอนาคตอันใกล้นี้สามารถสร้างอนาล็อกของเราเองของเครื่องบินลาตระเวนบินขนาดเล็กแต่มีประโยชน์ได้